สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับจุดหมายปลายทางของเราครับในวันนี้ก็คือดอยอ่างขางครับเดินทางมาจากแม่ฮ่องสอนนะครับไปนะฮะแล้วก็เข้าสู่ตัวเชียงใหม่ครับแล้วก็มาจบกันที่อ่างขางครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปกันที่ไหนครับค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะไปเยี่ยมชมโครงการหลวงตามรอยเท้าพ่อของเรากันค่ะที่เพื่อนๆเห็นด้านหลังนี่คือไม่ใช่ถ่ายจนโอเวอร์แล้วแบบแสงขาวนะครับอันนี้คือหมอกนะหมอกหรือเมฆหมอกเอาล่ะครับตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางปุยหมอกนะครับอยู่บนยอดเขานะไม่ใช่ควันไฟด้วยนะครับอากาศหนาวมากๆครับทั้งที่เป็นปลายเดือนตุลานะสำหรับเพื่อนๆที่อยากมารับลมหนาวแบบนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นนะเราเดินทางมาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะจากเชียงใหม่นะครับตั้งแต่บ่าย3มาถึงที่นี่ประมาณ5โมงเย็นกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยครับเห็นหมอกแบบนี้ครับไม่ต้องรอเช้ามืดด้วยนะฮะแล้ววันนี้ครับเราจะนอนกันแบบแคมปิ้งกางเต็นท์ครับนะสำหรับคนที่กังวลครับว่าจะพาเด็กๆครับเด็กเล็กๆขึ้นมาบนอ่างขางไหวไหมไปเที่ยวปายไหวไหมหรือว่าจะเดินทางไปเที่ยวแม่งสอนหมู่บ้านรักไทยผัดอะไรคงไหวไหมนะครับดูคลิปฮะตั้งแต่คลิปแรกครับจนถึงคลิปนี้นะครับเราพาเด็กๆ เดินทางตะลุยไปกับเราในทริปนี้ครับก่อนที่เราจะพาเด็กๆไปชมโครงการหลวงครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศทะเลหมอกยามเช้าที่อ่างขางกันก่อนเลยครับย้อนกลับไประหว่างทางตอนที่ออกมาจากเชียงใหม่นะครับก็แวะทานข้าวซอยอยู่ร้านนึงครับแต่ว่าขอโทษจริงครับไม่ได้จำชื่อร้านมาแต่บอกเลยครับว่าร้านนี้เนี่ยข้าวซอยอร่อยมากๆนะครับแล้วก็หลังจากกินร้านนี้เติมพลังเรียบร้อยครับเราก็ออกเดินทางจนมาถึงจุดกลางเต็นท์ครับบนดอยอ่างขางครับเพื่อนที่ชอบดูนกหรือว่าถ่ายรูปนกนะครับก็มาที่นี่เนี่ยไม่เสียใจแน่นอนถ้าเข้าถึงจุดกลางเต็นท์ที่ดอยอ่างขางครับเราต้องมาลงทะเบียนผู้เข้าพักก่อนนะฮะก็ชำระค่าเช่าพื้นที่กลางเต็นท์ให้เรียบร้อยครับคนที่ไม่มีเต็นท์มาครับสามารถเช่าจากทางอุทยานก็ได้นะมีทั้งเต็นท์แล้วก็เครื่องนอนให้เราเรียบร้อยครับส่วนผมเนี่ยวันนี้เลือกเต็นท์มาเองนะครับก็เดินหาจุดกลางเต็นท์ที่เราอยากจะกางเองได้เลยด้านนี้ก็จะเป็นที่พักครับที่เป็นเต็นท์กางสำเร็จรูปครับของอุทยานนี่คือเต็นท์ของผมครับที่กางเสร็จเรียบร้อยครับเด็กๆฮะชอบมากครับเวลาอยู่ในเต็นท์แบบนี้ครับแล้วเราก็เห็นวิวธรรมชาติครับซึ่งจุดที่ผมพักวันนี้เนี่ยสามารถมองวิวทะเลหมอกได้เลยนะครับพอตื่นนอนปุ๊บเนี่ยเห็นทะเลหมอกข้างหน้าเลยครับสำหรับเพื่อนๆครับที่กังวลครับว่าขึ้นมาบนดอยอ่างขางแล้วต้องหิ้วเตาบาร์บีคิวเอาอาหารมาทำโหยุ่งยากครับที่เห็นทำแบบนี้ฮะสั่งได้เป็นชุดนะครับสามารถสั่งอาหารมาครับมีร้านสวัสดิการรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในท้องถิ่นครับก็เอามาบริการเสิร์ฟให้เราครับตื่นขึ้นมาตอน 5:30 นะหวังว่าจะดูทะเลหมอกครับตอนแรกเขาจะฝนตกฮะแต่โดนน้ำค้างครับตกหนักมากๆครับก็เลยรอช่วงสายสักนิดนึงครับพาเด็กๆออกมาด้านนอกแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเดินไปดูทะเลหมอกด้านหน้ากันครับคือกี่โมงแล้วตัวเอง9โมง9โมงกว่าดูบรรยากาศ9โมงครึ่งนะจะ10โมงฮะ9โมงครึ่งจะ10โมงฮะยังนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ในตู้เย็นหรือเปล่าเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างยอบหนาวไหมหนาวนี่คือทำอะไรอยู่เป่าหมอกเป่าหมอกอันนี้เป่าหมอกอันนี้เป่าสุดท้ายนะครับเราก็ไม่เห็นทะเลหมอกครับเพราะตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในหมอกเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนเดินทางครับไปสถานีเกษตรดอยอ่างขางครับเราก็แวะเติมพลังกันสักนิดนึงครับก็จะเป็นร้านอาหารชาวบ้านครับก็จะมีจำหน่ายอาหารตามสั่งนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยถ้ามาช่วงไฮซีซั่นเนี่ยจะมีขาหมูยูนานให้กินด้วยนะหรือใครอยากจะได้ผลิตภัณฑ์โอท็อปแบบนี้ครับก็แวะซื้อได้ครับขับรถมาอีกไม่ไกลนะครับไม่ถึงประมาณ15นาทีครับก็ถึงแล้วสถานีเกษตรดอยอ่างขางนะครับซึ่งสถานีเกษตรดอยอ่างขางครับเราสามารถขับรถแวะตามจุดต่างๆครับเที่ยวชมได้ครับแต่มาถึงจุดแรกที่ผมแวะเนี่ยก็ต้องแวะเติมพลังให้ตัวเองสักหน่อยนะครับเพราะเช้าเนี่ยตื่นเช้ามากๆครับกาแฟสดที่ปลูกในไร่ของพ่อเนี่ยอร่อยจนน้ำตาไหลจริงๆครับ
ต่อมาครับเพื่อนๆที่อยากจะได้สินค้าโอท็อปครับหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์แปรรูปนะไม่ว่าจะเป็นของศูนย์เกษตรดอยอ่างขางแห่งนี้ครับหรือว่าผลิตภัณฑ์จากดอยคำครับก็มีให้เราเลือกซื้อครับว่าแล้วครับปีป๊อปแล้วก็บอสซ่าครับอยากลองหมวกซะหน่อยเดินถัดมาไม่ไกลครับจอดรถทิ้งไว้ได้เลยนะฮะตรงนี้ครับจุดแสดงพันไม้เมืองหนาวครับซึ่งเดินเข้ามาเนี่ยบอกเลยครับมีดอกไม้ต้นไม้แปลกๆครับสีสันสวยงามมากๆครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบดอกไม้ครับแล้วก็ชอบถ่ายรูปกับดอกไม้ฮะอย่าลืมครับแวะตรงนี้ได้เลยครับเขาตกแต่งไว้เนี่ยมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายครับส่วนเรื่องพันไม้เนี่ย อย่าถามผมครับเพราะว่าผมแทบไม่รู้จักอะไรเลยครับขับรถย้ายมานิดเดียวครับไม่ถึง1นาทีครับเราก็มาถึงที่นี่ครับสวนบอนไซนะก็จะเป็นจุดจัดแสดงต้นบอนไซนะครับซึ่งมีอายุเนี่ยบางต้นหลัก100ปีกันเลยทีเดียวครับบอกเลยนะเด็กๆตื่นเต้นกันมากครับต้นไม้เล็กแค่นี้เนี่ยนะอายุเป็น100ปีเลยติดกับส่วนแสดงของต้นบอนไซครับก็จะเป็นส่วนแสดงของพืชทนแล้งนะครับจุดนี้เนี่ยก็จะมีเป็นต้นกระบองเพชรครับหลากหลายพันธุ์ครับรวมถึงต้นกระบองเพชรครับที่ต้นใหญ่แล้วก็สูงมากๆครับเด็กๆฮะเพิ่งเคยเห็นต้นกระบองเพชรต้นจริงๆก็คราวนี้เนี่ยแหละอีกส่วนหนึ่งครับที่สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปครับพลาดไม่ได้จริงๆครับคือจุดนี้ครับเราสามารถได้ถ่ายรูปกับต้นเมเปิลครับที่ในเมืองไทยฮะหายากมากๆนะครับโอ้โหคนที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยผมบอกเลยครับพลาดจุดนี้ไม่ได้จริงๆครับสิ่งที่ผมไม่ได้นึกว่ามันจะมีอยู่ในโปรแกรมครับคือโปรแกรมขี่ม้าครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีจุดที่ให้เรามาขี่ม้าเล่นได้ด้วยนะครับหรือว่าใครที่ไม่อยากขี่เนี่ยก็สามารถให้อาหารม้าก็ได้นะครับมีทั้งบริการขี่ถ่ายรูปเฉยๆนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะลองขี่ม้าแบบเดินจริงๆครับเขาก็จะพาเราเนี่ยขี่ม้าเดินไประยะใกล้ๆครับหรือถ้าใครเนี่ยอยากเดินไกลๆเลยก็มีนะครับถ้าทางบอสซ่าจะเจอม้าที่ดื้อกว่าตัวเองครับเจ้าม้าตัวนี้เนี่ยไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งเลยครับเดินหนีตลอดเลยถัดจากจุดที่เราขี่ม้าครับหรือที่เรียกกันว่าลานจอดฮอครับก็ถึงที่นี่ครับสวน80ครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดแวะพักอีกจุดนึงนะครับที่เป็นร้านกาแฟของโครงการหลวงครับเพื่อนๆที่อยากจะแวะดื่มกาแฟครับหรือทานขนมเค้กครับหรือแม้กระทั่งยังสามารถช้อปปิ้งของที่เป็นสินค้าโครงการหลวงได้อีกด้วยนะครับส่วนเพื่อนที่เดินทางมาครับแล้วก็เหนื่อยมากๆครับหรือว่าหิวว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านอาหารครับซึ่งทางร้านเนี่ยประดับด้วยรูปของพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9ครับมาถึงศูนย์เกษตรดอยอ่างขางครับเป็นไปไม่ได้ครับว่ามันจะไม่มีผักเลยครับนะเรามาถึงแล้วครับจุดวิจัยการปลูกผักแล้วก็พืชเมืองหนาวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นต้นผักสลัดนะซึ่งปกติเราเห็นแต่ในซูเปอร์มาร์เก็ตครับแต่ที่นี่เนี่ยมีให้เราเห็นต้นจริงๆเลยนะครับแต่ห้ามเด็ดขาดนะแล้วก็รวมถึงการปลูกพืชแบบไร้ดินครับก็เป็นระบบไฮโดรโปนิกนั่นเองจุดหนึ่งครับที่เพื่อนๆนิยมกันมาถ่ายรูปมากๆครับนั่นก็คือแปลงบวยครับแต่ว่าตอนที่ผมมาเนี่ยบวยยังไม่ออกเลยครับดังนั้นนะก็ได้แต่ต้นบวยครับไม่ได้รูปดอกบวยสวยๆเลยขับรถออกจากศูนย์เกษตรมานะครับมุ่งหน้าขึ้นด้านบนนะฮะจะมีป้ายเขียนว่าไร่สตรอเบอรี่นะครับตรงนี้จะเป็นแปลงปลูกไร่สตรอเบอรี่ราชทานนะฮะซึ่งในบริเวณนี้ครับแล้วก็รอบๆนะครับก็จะห้ามใช้สารเคมีครับการปลูกพืชผักตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะใช้สารอินทรีย์ในการปลูกเท่านั้นครับหลังจากเดินดูสตรอเบอรี่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่ลูกเดียวเท่านั้นครับเพราะว่าเพิ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวครับเขาก็เก็บลงไปขายด้านล่างให้เราทานกันเนี่ยแหละครับก็จบไปครับกับทริปเที่ยวเหนือรับลมหนาวประจำปี2017นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามคลิปก่อนหน้าครับไปติดตามได้ครับตั้งแต่เที่ยวแม่ฮ่องสอนปางอุ๋งหมู่บ้านรักไทยนะครับจนมาถึงที่นี่ครับอ่างขางทริปตามรอยพ่อที่สถานีโครงการหลวงนะครับโอ้ทุกอย่างสวยงามมากๆนะครับขณะนี้ตอนนี้ผมมาเนี่ยเป็นช่วงปลายหน้าฝนนะต้นซีซั่นเท่านั้นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากมาเที่ยวฮะก็มาซักช่วงหลังจากเดือนพฤศจิกาธันวาได้จนถึงกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้เนี่ยดอกไม้ต่างๆผลไม้ต่างๆเริ่มออกแล้วนะครับก็มาเที่ยวมาชมมากินกันได้นะเดี๋ยวผมทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมครับเดี๋ยวเบบี้บูมกรุ๊ปทูซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำกับทริปรับลมหนาวแบบนี้ครับและเดี๋ยวเราจะทำทริปท่องเที่ยวอื่นๆอีกด้วยนะขอบคุณครับที่ติดตามชมวันนี้ขอตัวก่อนครับหนาวมากๆเลยบ๊ายบายตอนแรกก็ว่าจะจบแล้วครับแต่มันไม่จบสักทีครับเพราะว่าระหว่างทางกลับครับก็แวะสวนสัตว์เชียงใหม่ครับแล้วก็แวะทานอาหารเหนือรวมถึงถนนคนเดินที่เชียงใหม่ด้วยนะฮะยังไงก็ตามครับเดี๋ยวจะทำคลิปสั้นๆครับมาบอกเล่าบรรยากาศให้เพื่อนฟังครับคลิปต่อไปแล้วกันนะฮะ